เปิดที่มาตำนานเชียงรายหม่ำสาวเชียงรายได้เจอกันอีกครั้งแทนที่จะโกรธไปอมยิ้มเขินทำเท่งหน่งแซวไม่เลิกซานิเปิดใจตุ๊กกี้ในรายการปากต่อปากเผยคลิปขำปอดโยกตุ๊กกี้แชร์วีรกรรมต้นเรื่องมุกฮาแก๊งสามช่าโดยตอนหนึ่งเจ้าตัวย้อนจุดเริ่มต้นกว่าจะมีตุ๊กกี้วันนี้มาจากเป็นคอสตูมในรายการคุณพระช่วยซึ่งพี่หม่ำจะมีเอ็กซ์ตร้าประจำคนหนึ่งพี่เท่งก็จะมีเอ็กซ์ตร้าประจำคนหนึ่งและพี่หน่งจะมีเอ็กซ์ตร้าประจำคนหนึ่งเพื่อไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางเอ็กซ์ตร้าแต่ละคนโดนคัดสรรจากเมียมาแล้ววันหนึ่งเอ็กซ์ตร้าที่เล่นเป็นเมียพี่หม่ำติดต่อไม่ได้พี่เท่งเสนอพี่หม่ำว่าเอาไอ้กี้มาเล่นได้มันพูดเก่งมันไม่อายเลยได้เล่นความโชคดีคือเจอคนไม่หวงวิชาสุดท้ายหม่ำเท่งหน่งปั่นรวมกันเป็นตุ๊กกี้จนทุกวันนี้ตุ๊กกี้ตอบคำถามซานิเรื่องมุกเชียงรายที่เล่นเล่นกันจริงไหมโดยตุ๊กกี้ทำท่าลอกแลกบอกว่าจริงๆมีตัวตนมีคนเชียงรายเป็นเด็กฝึกงานในเวิร์กพอยต์อันนี้ย้อนไปเกือบ40ปีแล้วพี่หม่ำก็ชอบหยอกน้องแล้วพี่เท่งพี่หน่งก็ชอบเอาเรื่องนี้มาอําเป็นเรื่องจริงซึ่งตอนนี้พี่เขาก็มีครอบครัวมีลูกปรากฏเราไปเล่นคอนเสิร์ตสามชาติคาราบาวที่เชียงรายคนคนนี้เขามาดูเรื่องมันเกิดไม่ลืมนี่นานึกออกปากพี่เท่งพี่หน่งก็อําเลยแล้วพี่หม่ำแทนที่จะโกรธไปอมยิ้มพออมยิ้มมันก็ไปกันใหญ่ไปเขินทำไมถ้ามาทางโกรธมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยอำกันมาแห่แชร์คลิปวีวิโอเลตเพื่อนสนิทก้อยพูดถึงนุ่นสุทธิภาแรดมากแห่แชร์คลิปอดีตวีวิโอเลตเพื่อนสนิทก้อยอรัชพรพูดถึงนุ่นสุทธิภาถูกโยงมือที่3นิกกี้ก้อยแรดมากแถมนุ่นก็ยังโพสต์ไอจีด้วยปิดฉากรักไปอีกคู่สำหรับวงการคู่รักของวงการนิกกี้ณฉัตรกับก้อยอรัชพรซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ถูกจับตามองว่าเป็นคู่รักสอแววเลิกหรือเปล่าแถมนุ่นสุทธิภาโดนดราม่าถล่มถูกโยงว่าเป็นมือที่3ทำความรักของนิกกี้ก้อยพังลงหรือไม่เนื่องจากโลกโซเชียลแห่ขุดคลิปในอดีตที่นิกกี้กับนุ่นสนิทสนมกันมากถึงเนื้อถึงตัวกันเกินงามกระทั่งเมื่อวันที่18มีนาคม2565นิกกี้ก้อยได้แถลงข่าวเคลียร์ชัดถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าได้เลิกรากันแล้วและเป็นการเลิกที่ดีไม่มีทะเลาะกันพร้อมยืนยันไม่ได้มีเรื่องของมือที่3แต่ไม่ไหวโลกโซเชียลมีการขุดคลิปอดีตในอินสตาแกรมนุ่นสุทธิภาที่เคยโพสต์ไว้เมื่อวันที่23เมษายน2557ซึ่งในคลิปดังกล่าววีวิโอเลตเพื่อนสนิทของก้อยอรัชพรได้ถ่ายคลิปกับนุ่นที่กำลังนั่งเล่นมือถืออยู่และวีก็พูดถึงนุ่นที่นั่งอยู่ใกล้กันว่าอีนุ่นแรดมากค่ะด้านนุ่นก็นำคลิปดังกล่าวมาโพสต์ไอจีพร้อมแคปชั่นว่าตามที่พูดโดยคลิปกล่าวถูกแชร์ในทวิตเตอร์ถึงหมื่นกว่าครั้งและมีชาวทวิตเตอร์เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนิกกี้ก้อยแถลงเลิกกันไปต่อไม่ไหวร่ำไห้ทั้งที่ยังรักตอบชัดเรื่องมือที่33ปีโชคดีที่ได้คบกับเขายอมรับการตัดสินใจฝ่ายหญิงนิกกี้ก้อยแถลงเลิกกันแล้วไปต่อไม่ไหวร่ำไห้ทั้งที่ยังรักตอบชัดเรื่องมือที่3เมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่18มีนาคม2566นิกกี้ณฉัตรพร้อมด้วยก้อยอรัชพรร่วมแถลงปมข่าวลือเลิกราในช่วงที่ผ่านมาโดยทั้งคู่แถลงแล้วว่าตกลงเลิกกันแล้วผ่านมา2อาทิตย์ที่แยกกันก้อยกล่าวว่าได้คุยกันแล้วตกลงกันว่าเลิกกันสาเหตุคือลองใช้ชีวิตด้วยกันแล้วไม่ได้สื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาจริงๆแต่แรก
ทำให้เกิดปัญหาขึ้นเรื่อยๆมีจุดยืนความคิดของตัวเองค่อยๆปรับกันแล้วเจอจุดที่ปรับกันไม่ได้จริงๆเราแยกไปอยู่กับตัวเองไปลองใช้ชีวิตตัวเองดีกว่าลองใช้ชีวิตด้วยกันแล้วบางจุดมันเหนื่อยต่อการปรับพอก่อนนิกกี้กล่าวว่าเลิกกันด้วยดีไม่มีทะเลาะขึ้นเสียงกันเลิกกันด้วยความรักเขาก็ร้องไห้ด้วยความรักเราก็แอบมีน้ำตาไม่ให้เขาเห็นให้เวลาเขาอยู่กับตัวเองยืนยันตั้งแต่วันที่คบก้อยเกือบ3ปีไม่เคยนอกใจนอกกายเลยโดยก้อยยืนยันด้วยว่าเลิกกันไม่มีมือที่3มาจากนิสัยเราล้วนๆเข้ากันไม่ได้ไปกันต่อไม่ได้ส่วนมีโอกาสกลับมารีเทิร์นไหมตอนนี้ชัดเจนแบบนี้แต่อนาคตไม่รู้มิตรภาพที่ดีต่อกันเพราะทั้งหนูและเขาเราผ่านอะไรมาที่มากกว่ารักเรื่องคุณแม่จะตายคุณพ่อเขาเรื่องอื่นๆในชีวิตที่เราต่อสู้กันมาก็แค่หวังดีต่อกันอยากให้เขามีความสุขก้อยบอกอีกว่ายังร่วมงานกับนิกกี้ได้แต่ต้องใช้เวลาจัดการตัวเองก่อนห่วงเขาเพราะคนไปว่าเขาแต่เขาได้พยายามดีที่สุดในความสัมพันธ์นั้นแล้วเราก็พยายามดีที่สุดแล้วก็หวังดีต่อกันจากนี้ไปขอให้เขามีสติโดยนิกกี้ยอมรับการตัดสินใจของก้อยผมรักเขาเป็นคนดีมาตลอดเขาทำให้ผมเป็นคนดีขึ้น3ปีโชคดีที่ได้คบกับเขาเลิกกันก็ไม่เสียดายตอนนี้เราลดสถานะเป็นพี่น้องกันแล้วไม่รู้อนาคตจะได้กลับมารีเทิร์นกันอีกหรือไม่วิกรมกรมมดิตทำพินัยกรรมยกทรัพย์สิน 20,000 ล้านให้สาธารณะในวันเกิด70ปีวิกรมกรมมดิตทำพินัยกรรมประกาศยกทรัพย์สิน 20,000 ล้านบาทให้กับมูลนิธิอมตะเพื่อประโยชน์สาธารณะในโอกาสอายุครบ70ปีนายวิกรมกรมมดิตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและประธานมูลนิธิอมตะเปิดเผยว่าในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่70นับเป็นวาระสำคัญของการวางแผนชีวิตเพื่อส่งต่อความมั่นคงต่อการดำเนินงานของมูลนิธิอมตะอย่างไม่สิ้นสุดจึงทำพินัยกรรมมอบทรัพย์สินส่วนตัวให้กับมูลนิธิอมตะมูลค่ากว่า 95% ของทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่มูลค่า 20,000 ล้านบาทไม่ว่าจะเป็นที่ดินอาคารคอนโดมิเนียมหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนทรัพย์สินส่วนตัวอื่นๆเพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอันจะนำไปสู่หนึ่งในกลไกการยกระดับคุณภาพสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจไทยสำหรับมูลนิธิอมตะก่อตั้งเมื่อ27ปีที่แล้วโดยคุณวิกรมกรมมดิตมีโครงการภายใต้วัตถุประสงค์เช่นโครงการรางวัลนักเขียนอมตะโครงการทุนเรียนดีโครงการประกวดศิลปกรรมอมตะอาร์ตอวอร์ดโครงการด้านนวัตกรรมโครงการหนังสือดีมีประโยชน์สร้างการเปลี่ยนแปลงและโครงการปรับปรุงอุทยานเขาใหญ่สู่อุทยานมาตรฐานโลกภายในเวลา10ปีตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นสู่ธุรกิจผมยึดมั่นในเป้าหมายออวินและความมุ่งมั่นของการทำแต่สิ่งดีงามให้ไว้กับทุกคนมาโดยตลอดโดยเฉพาะเมื่อประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานแล้วก็ควรแบ่งผลกำไรกลับคืนสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีคุณภาพน่าอยู่เช่นประเทศที่เจริญแล้วซึ่งผมได้นำประสบการณ์ชีวิตตั้งแต่วัยเด็กมาเรียบเรียงมาถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือพิมพ์เผยแพร่ไปแล้วกว่า 11.6 ล้านเล่มเพื่อให้สังคมสามารถเรียนรู้และนำไปปรับใช้ได้ในโอกาสต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นดังนั้นการทำพินัยกรรมมอบทรัพย์สินในครั้งนี้นับเป็นความตั้งใจของผมหลังจากที่ได้เรียนรู้ฝึกฝนชีวิตกับวิกฤตต่างๆจนขับเคลื่อนให้ธุรกิจกลุ่มอมตะประสบความสำเร็จในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมให้เป็นเมืองนวัตกรรมเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ด้วยแนวคิดที่เห็นว่าเราเกิดมาจากศูนย์และจากไปเป็นศูนย์ระหว่างศูนย์เราควรสร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์และคุณค่าฝากไว้ให้กับสังคมในระยะยาวตลอดไปที่มามติชนออนไลน์